โหมันตัวปลาผมมีแต่ของหางสีแปดหนึ่งแต่น้ำบาดเป็นอยู่เปล่าวะจะพบกันสักอย่างไม่ใช่น้ำบาดผมไม่หายไว้อะอยู่ใช่ไหมเออเสาครับเสาหักเลยนะแต่จอนบอกว่าเขาจะสอบก็ออกเลยเดี๋ยวช่วยกันนะเดี๋ยวช่วยให้ตังค์เด็กก็เลยขอค่ะเขาจะสอบตะแคงอย่างนี้ข้าวเปิดเต็มเลยอ่ะข้าวยางฮะเนี่ยเดี๋ยวลงไปดูลงไปดูเป็นค่าเครื่องมือประกอบอาชีพเบื้องต้นนะครับลำละ 11,000 นี่ตามระเบียบนะตามระเบียบนะช่วยตามระเบียบก่อนขณะเดียวกันเดี๋ยวประมงเขาจะมาดูแล้วช่วยตามหลักเกณฑ์ของประมงอีกในต่อไปซึ่งก็อีกหลายหมื่นแต่ก็ไม่คุ้มค่าเรืออยู่แล้วนะโอเคคุยกับเพื่อนก็ส่งเอาลูกสาวมาประกวดเคยเลี้ยงข้าวเขายังนะนานแล้วลองลองโทษทัดนะยืนยิ้มดีเดี๋ยวจะไปดูประวัติว่ามาตาชีวิตชาวเรือเนาะลมมันมายังไงครับลักษณะนี้ลมมาจะฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ไปขึ้นเขาแล้วไปตกฝั่งนู้นอีกด้านนึงมันแรงมั้ยฮะแรงฮะแรงแบบไหนฮะลักษณะลมมันแรงแบบไหนก็นอนอยู่บ้านมันก็เห็นดังคักๆเลยอ่ะครับครับตาไอ้ทําปลาเปาทั้งฟ้าทั้งฝนอะไรมันเต็มไปหมดอ่ะครับแต่ผมไอ้ผมมีเรือมามันไม่เคยมีเรือมากี่ปีแล้วครับผมทําเรือมาประมาณ30กว่าปี30ปีไม่เคยมีแบบนี้เดี๋ยวคงมามั้งครับของท่านภูมิดาโอ้ยลมแรงๆแต่เลยไอ้ฝุ่นมึงล้างผ้าล้างก่อนคล้ายๆฝนมามีฝ้าแหลกฝนมาก็ออกมามองว่ามันแรงน่าจะแรงอ่ะเพราะเสียงมันมาก่อนก็ไปดูปั๊บเอ๊ะไม่เท่าไรพอมันลงทะเลผ่านข้ามไปสะพานปั๊บลงเลยปั๊บหมุนเลยลงลงไอ้ลอยผ่านสะพานลงทะเลกำลังเลยมันหมุนเลยมาทางนี้ทางนู้นอ๋อมาทางนี้เลยมาตะวันออกอ่ะก็เลยหอบทั้งเรือมาหอบเรือเสร็จแล้วก็ไปหลังนู่นในครัวครับพอในครัวเสร็จปั๊บก็มาโบสถ์พอโบสถ์เสร็จปั๊บมันยอดกลับมาทางศาลาเนี่ยมันโดดศาลาอยู่นานเป็นโดดขึ้นไปไงโอ้ตรงนี้ใช่ไหมฮะดูดิโดดขึ้นไปโอ้ยโอ้ยแต่อะเรือแรงเกินอ่ะแรงน่าดูแรงน่ากลัวยังดีโดนทั้งหาตรงนี้นี่ด้วยว่าที่ว่าบ้านพังเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเนาะเมื่อคืนอร่อยอะเก๊กซัดเนี่ยอันนี้เจอจานบินดีเพราะปากดีโดนเก๊กซัดเมื่อคืนไอ้เรากับหัวใจทับบ้านพูดทำไงบ้างฮะในห้องแตกหมดนะบ้านเราเองคือได้มาเรือสลับมาอยู่ประมาณหลังละ30,000เริ่ม30,000ส่วนบ้านก็ต้องสำนักพุทธผมมาเรือนี้ก็พอเบื้องต้นแหละพอแน่นอนนะพอจังหวะอย่างนี้เราซื้อเงินแค่เดี๋ยวต้องพูดเดี๋ยวก็ทะลุปั๊บเดี๋ยวก็รอพอแป๊บพออาจจะให้ไปเอากระเบื้องมาเลยแต่ร้านไหนเดี๋ยวรอแป๊บนึงก็รอ